ล่าสุดนะคะทางทีมโฆษกของคสช.นั้นก็ได้ออกมาระบุค่ะว่าท่านรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้มีการกำชับนะคะให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องค่ะเร่งเดินหน้าปฏิรูปประเทศไทยนะคะโดยทุกโครงการจะต้องไม่มีการทุจริตเกิดขึ้นค่ะทางด้านของโฆษกคสช.นะคะพันเอกวินไทยสุวารีนั้นบอกว่าในการประชุมร่วมคณะรัฐมนตรีและคสช.นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.ได้กำชับแนวทางในการทำงานของทุกส่วนในหลายเรื่องโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับงานด้านความมั่นคงที่สำคัญได้แก่การดำเนินการต่อผู้ที่กระทำผิดกฎหมายทั้งผู้ที่อยู่ในประเทศและต่างประเทศให้ส่วนที่เกี่ยวข้องใช้ช่องทางที่เหมาะสมในการแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาได้รับทราบว่ากำลังทำผิดกฎหมายในเรื่องใดพร้อมกับเปิดช่องทางให้กลับมาเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ตามกระบวนการยุติธรรมขณะเดียวกันขอให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเดินหน้าสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องกับกลุ่มที่ยังไม่เข้าใจและมีข้อมูลไม่ครบถ้วนในเรื่องของการแก้ไขปัญหาและการปฏิรูปประเทศโดยเฉพาะนักศึกษาค่ะโดยให้พิจารณาวิธีการที่เหมาะสมและไม่ทำให้เกิดความรู้สึกในเชิงลบต่อกันโฆษกคสช.ยังบอกด้วยนะคะว่านายกยังพูดถึงโครงการจัดซื้อจัดจ้างและโครงการก่อสร้างของภาครัฐที่กำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้โดยขอให้ดำเนินงานด้วยความระมัดระวังไม่ให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันทั้งในส่วนของภาคเอกชนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่ให้มีการเรียกรับผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นค่ะ